วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการโอนรูปจากกล้อง M50 ลงคอมพิวเตอร์โดยผ่านระบบ Wi-Fi กันนะคะก่อนอื่นให้คุณหมุนกล้องไปที่โหมดเล่นภาพจากนั้นให้คุณกดปุ่มการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้คุณเลือกไปที่รูปคอมพิวเตอร์นะคะจากนั้นให้คุณเลือกไปที่ Register a Device for Connection นะคะตัวกล้องพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วนะคะจากนั้นให้คุณไปที่คอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็ไปเลือก Wi-Fi ที่คอมพิวเตอร์นะคะเป็น EOS M50 กรอกรหัส Wi-Fi นะคะซึ่งปรากฏอยู่ที่หน้าจอตัวกล้องนะคะเมื่อคุณกรอกพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะตัวกล้องก็จะขึ้นให้คุณแพร์กับตัวคอมพิวเตอร์นะคะให้คุณคลิกไปที่โอเคนะคะหลังจากนั้นคุณจะเห็นว่าตอนนี้ตัวกล้องกับตัวคอมพิวเตอร์นะคะพร้อมที่จะทำงานร่วมกันแล้วนะคะตัวคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นข้อความถ้าคุณต้องการแพร์กับกล้องให้คลิกโอเคเลือกกล้องที่ EOS M50 ค่ะแล้วก็คลิกที่ Connect นะคะจากนั้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ขึ้นข้อความคลิกโอเคที่กล้องเพื่อให้พร้อมโอนข้อมูลก็คลิกโอเคได้เลยนะคะหลังจากที่เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะโปรแกรม EOS Utility นะคะก็จะปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะให้คุณเลือกไปที่ Download Image to Computer นะคะคุณสามารถที่จะเลือกภาพทั้งหมดในกล้องนะคะโอนลงในคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าจะเลือกบางรูปก็ได้นะคะวันนี้เราจะเลือกโอนเป็นบางรูปนะคะให้คุณเลือกไปที่ Select and Download นะคะภาพในตัวกล้องทั้งหมดนะคะก็จะปรากฏขึ้นมานะคะหลังจากนั้นให้คุณเลือกค่ะว่าคุณต้องการที่จะโอนภาพไหนลงคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อคุณเลือกเสร็จเรียบร้อยค่ะให้คุณไปที่ Preference นะคะเพื่อที่จะไปตั้งค่าว่าต้องการให้รูปที่โอนไปแล้วนะคะไปเก็บที่ตรงไหนของตัวคอมพิวเตอร์นะคะจากนั้นเมื่อคุณเลือกภาพเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณคลิกไปที่ดาวน์โหลดค่ะคลิกโอเคค่ะเท่านี้เองค่ะภาพในกล้องก็จะโอนลงคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เรามาดูที่คอมพิวเตอร์นะคะภาพที่เราเลือกโอนก็มาครบถ้วนแล้วนะคะ